วันที่4พฤศจิกายนนะครับใกล้รัฐขอพาเที่ยววัด7ยอดวัด7ยอดอารามหลวงอยู่ตำบลช้างเผือกนะครับอยู่เส้นรอบนอกนะครับบายพาสอันนี้คือเจอป้ายวัดเก่านะครับวัด7ยอดดับแรกขอชมต้นมหาโพนะครับต้นไม้ใหญ่มากนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เมตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทางขวามือก็จะเป็นสระมุจรินนะครับแล้วต่อด้วยสถูปนะครับผมขอเรียกสถูปเพราะว่าน่าจะเป็นสถูปที่เก็บอะไรไว้ด้านไหนสักอย่างเดี๋ยวลองเข้าไปชมดูครับเป็นโบราณเก่าแก่อายุเป็นพันปีครับนี้เรียกว่ามณฑปมุจรินนะครับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านในนะครับสามารถเข้าไปได้แต่ที่นี้ปิดด้านนี้เหมือนมีประดับอะไรสักอย่างได้หายไปนะครับเป็นที่เก็บพระพุทธรูปอยู่ด้านในนะครับประดับไว้ด้านนี้นะครับมีปิดปูนปิดทับอะไรบางอย่างไว้ทางตะวันออกของสระมุจรินก็จะเป็นกู่แก้วนะครับมีเรื่องเล่ากันว่ากู่แก้วน่าจะเป็นที่บรรจุอัฐิพระเมกุฏิมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของอาจักรล้านนานะครับเราลองเดินรอบกู่แก้วดูหน่อยนะครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับที่อันนี้น่าสันนิษฐานว่าเป็นฐานเดิมของวัดกู่แก้วนะครับลงมาทางเดินนะครับข้างในเห็นเป็นที่เก็บบรรจุอัฐครับจะมีสระน้ำด้วยนะครับ เราเดินไปตามกำแพงสีแดงนะครับพื้นอิฐแดงทางก็คือบ่อน้ำใช้โบราณนะครับอันนี้คือประตูด้านหน้ายุคแรกๆนะครับทางเข้าทางนี้ได้เสียหายไปมากนะครับไม่มีการบูรณะนะครับแต่ยังคงความสวยงามนะครับเขาถ่ายรูปตัวเองนะครับกับกำแพงเก่าประตูทางเข้าวัด7ยอดครับมีป้ายบอกนะครับทางเดินทางเส้นทางเก่าไปพระอุโบสถหลวงพี่คร่าวๆนะครับเกี่ยวประวัติของวัด7ยอดแล้วพื้นดินเก่าที่นี่อันนี้ขอเข้าไปในอุโบสถชมพระนะครับปฏิมากรก็ขอทำบุญนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับอันนี้สาธุขวาของอุโบสถนะครับก็จะมีมณฑปแก่นจันแดงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่นิมนต์มาจากวัดสวนดอกใบเสมาที่นี่จะไม่เหมือนใบเสมาทั่วไปนะครับจะเป็นแท่งแปดเหลี่ยมมุมของมณฑปนะครับกับว่ามีใบเสมาเป็นศิลาแกะสลักนะครับสองแท่งนะครับมีศิลาที่แตกหักเสียหายนะครับใบเสมาจัดสลักนะครับจากหินใบกำแพงมณฑปก็เสียหายแตกหักไปเยอะนะครับปูนที่ฉาบไว้หลุดลอกมุมนี้ก็มีใบเสมากับใบจักรธรรมจักรนะครับแตกหักเสียหายใบเสมาจากหินศิลาแกะสลักทางด้านมณฑปนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปประดับไว้ในพระปรางข้างหลังนะครับสวยงามครับไม่ให้สุภาพสตรีขึ้นมณฑปนะครับใบเสมาที่แตกหักเสียหายอยู่อีกสองแท่นนะครับ